ติดชีวิตผู้ต้องหาต้องใช้คำนี้เลยค่ะคือสืบมานานและผู้หญิงคนนี้เขารับเปิดบัญชีมาไปที่ไหนก็ตามไปปลอมตัวตลอดเลยล่าสุดรู้ว่าจะมาที่โรงพยาบาลคุณตำรวจต้องปลอมตัวรับบทเป็นคนขายลอตเตอรี่แบบนี้ค่ะเนี่ยที่นั่งอยู่นะและถือแผงลอตเตอรี่นะใส่แว่นดำนะเหมือนไหมล่ะเหมือนตำรวจนะแบบนี้เนี่ยนั่งแบบนี้เลย ตำรวจทั้งคู่เลยทั้งคนที่นั่งขายแล้วคนที่ทำทีเป็นซื้อลอตเตอรี่อ่ะคุณผู้ชมก็เนียนๆอ่ะนะเนียนมากปลอมตัวนะคะบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองอุบลราชธานีทำไมต้องทำขนาดนี้ไม่ได้มารับจ็อบเสริมนะจ๊ะมารอรวบตัวจิรวรรณอายุ21ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาช่อโกงเปิดบัญชีม้าก็คือคุณผู้หญิงที่ใส่เสื้อคลุมสีน้ำตาลเนี่ยแหละค่ะอ้าวพอปลอมตัวสักพักเป้าหมายมาแล้วเริ่มเดินมาแล้วมาหน้าโรงพยาบาลก็แสดงตัวเลยค่ะเข้าไปประกบแล้วก็อ่านหมายให้ฟังซึ่งทางด้านของนายจิเอ้ยขออภัยนางสาวจิรวรรณก็มาพร้อมกับแฟนหนุ่มที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยแหละนะคะในก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้เสียหายค่ะเขาไปแจ้งความที่สภ.แสนสุขซื้อมือถือออนไลน์โอนเงินเข้าบัญชีคนขายซึ่งชื่อบัญชีจิรวรรณแต่สุดท้ายไม่ได้ของเห็นไหมอ่ะก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ตำรวจก็เลยเอาชื่อจิรวรรณไปตรวจสอบดูซิเป็นใครหน้าตาแบบไหนตามตัวมานานกว่า1เดือนเห็นไหมตอนแรกเนี่ยตำรวจเนี่ยพบว่าเธอเนี่ยทำงานอยู่ที่ร้านอาหารลงทุนมากตำรวจปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวไปเฝ้าเธอค่ะแต่เธอก็ไหวตัวทันตลอดเลยจับไม่ได้จับไม่ได้ล่าสุดรู้ว่าจิรวรรณจะมาโรงพยาบาลใช่ไหมเอาล่ะอ่ะรับบทคนขายลอตเตอรี่นั่งเฝ้าไปเลยทีนี้พอจับตัวได้ปุ๊บจิรวรรณบอกแบบนี้ว่าเอาจริงรับจ้างเปิดบัญชีม้าไม่ได้เงินเยอะนะฮะได้มาแค่300เองแล้วคนที่มาจ้างเนี่ยติดต่อมาทาง Facebook บอกทำให้หน่อยสิเอาเงินไป300นะง่ายๆเลยแล้วบัญชีนี้เอาไปทำธุรกรรมเว็บพนันออนไลน์ด้วยเจ้าตัวก็อ้างบอกก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาเนาะก็เลยไปทำให้ไม่คิดว่าจะเอาไปหลอกขายของแล้วก็ให้คนอื่นโอนมาที่บัญชีนี้ก่อนหน้านี้เคยมีหมายเรียกจากศาลจังหวัดกระบี่ตอนนั้นเธอคืนเงินให้กับผู้เสียหายไปแล้วเคลียร์ไปแล้วนึกว่าเคลียร์จบแล้วจะจบไม่จบนะฮะเพราะว่าการเอาบัญชีไปขายของอ่ะลูกค้ามันอาจจะทั่วประเทศก็ได้มารอบนี้เธอมีหมายจับที่ชลบุรีสุดท้ายเธอโดนจับและยอมรับว่าคิดน้อยไปครับท้อเลยค่ะอย่าไปทำเลยค่ะมันไม่คุ้มกับการที่เรามาต้องโดนแบบนี้กับเงิน300ไม่คุ้มหรอกค่ะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ต้องขยายผลต่อว่าจิรวรรณจะแค่เปิดบัญชีม้าอย่างเดียวหรือเปล่านะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงออนไลน์เธอก็จะโดนข้อหาอื่นเพิ่มไปด้วยนะคะมาให้หลายคนดูนะครับรับจ้างเปิดบัญชีม้าสุดท้ายโดนจับแบบนี้นะ